คุณเป็นหนึ่งคนไหมคะที่ชอบวัฒนธรรมเมนแรกนะคะเมนแรกของวัฒนธรรมน้องอุ๋งอิ๋งกำลังจะบอกอะไรคนไทยบ้างวันนี้ดิฉันมาเปิดเหตุผลเหล่านี้ให้ทุกคนฟังค่ะต้องบอกค่ะทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจหลักเพจใหญ่เพจพ่อแม่อุ๋งอิ๋งเพจที่สุดออฟฟิเชียลหรือว่าเพจพี่อุ้มอิ่มนะคะหลายๆคนก็จะเหแห่นะคะเมนแรกเพื่อที่จะแสดงความรักค่ะต่อวัฒนธรรมอุ๋งอิ๋งเสมอวัฒนธรรมเมนแรกนี้กำลังจะบอกอะไรทุกๆคนบ้างดิฉันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วค่ะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะที่บอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ในมุมของคนทำคอนเทนต์น่ะดีใจมากนะคะพี่อิมก็บอกอยู่หลายๆครั้งแล้วก็ล่าสุดพี่อิมก็แคปลงใน Facebook ตัวเองด้วยว่าชอบมากทำไมใครหลายๆคนแห่ที่จะอยากเป็นเมนแรกของคลิปอุ้มอิมอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนูเองก็เจอเมนแรกหลายๆครั้งแล้วหนูก็จะกดยิ้มแล้วก็จะใจฟูทุกครั้งหลังจากลงคลิปเพราะทุกครั้งที่เกิดเมนแรกค่ะเราจะยังคงอยู่ในคลิปนั้นคือเราเพิ่งลงคลิปอะเราก็จะเห็นว่ามันเด้งแจ้งเตือนใช่ไหมมาทำให้คนในมุมของเอาเริ่มแรกในมุมของคนทำคลิปก่อนคนทำคลิปรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกใจฟูมากๆที่พ่อหักแม่หักใครยังคงแบบอยากที่จะเป็นเมนแรกของเราเสมออย่างที่สองค่ะอัลกอริทึมค่ะมันจะช่วยทำให้สิ่งนี้มันดันแล้วก็เปิดการมองเห็นได้มากขึ้นเมื่อมีคนเมนคลิปนั้นคลิปนั้นก็จะฟีดได้ไวขึ้นในแง่ของการเปิดการมองเห็นนะคะมันจะไปดึงมันจะไปขึ้นหน้าฟีดก็หลังจากที่เวลาทุกๆคนเมนนะถ้าสมมติว่าคลิปนั้นมันเมนเยอะมันก็จะเกิดกับการมองเห็นแล้วก็ทำให้ฟีดอ่ะมันดันแล้วก็คลิปนี้ก็จะถูกเห็นแล้วคนก็จะกดมันเยอะมากขึ้นรวมไปถึงค่ะคนที่ซัพพอร์ตน้องอิงเนาะการที่ทำแบบเมนแรกมันเหมือนได้เป็นในมุมของคนที่ได้พิมพ์อ่ะมันก็ได้ชนะเพื่อนๆว่าฉันได้เข้ามาในคลิปนี้ครั้งแรกคนที่พิมพ์ได้พิมพ์ก็รู้สึกใจฟูกันมากยิ่งขึ้นนี่แหละถือว่าเป็นวัฒนธรรมค่ะที่มีคนทำแล้วก็ต้องมีคนดูพอเวลาสองสิ่งนี้อยู่คู่กันแล้วมันก็เป็นความน่ารักเนาะที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นวัฒนธรรมเมนแรกเนี้ยในวงการแฟนดอมเลยด้วยซ้ำซึ่งต้องบอกค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าให้รักษาสิ่งนี้ไว้ค่ะเพราะวัฒนธรรมเมนแรกอ่ะมันดีต่อใจทั้งคนทำแล้วก็คนได้ที่ได้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นความสนุกสนานเป็นชาเลนจ์ว่าเราต้องนัดเจอกันนะในคลิปของช่องหลักช่องใหญ่ช่องพิวมิมช่องกระติบช่องนุ่นช่องนี้ช่องแน่นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้เราเองก็สนุกกันค่ะในการทำคอนเทนต์รวมไปถึงคนที่ตามล่าคลิปวันนี้กระติบมันจะลงกี่โมงอีกระติบมันชอบลงเย็นเจอวันนี้ต้องได้เป็นเมนแรกมันก็เป็นความสนุกในมุมของพวกเรานะคะท้ายที่สุดแล้วแหละสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะนอกเหนือจากสิ่งที่พวกเราทำกันสนุกสนานทุกวันนี้ลูกสาวเราค่ะจะถูกคนพบมากขึ้นสิ่งนี้มันทำให้ลูกสาวเราดังมากยิ่งขึ้นได้แน่นอนเพราะเราจะเห็นจากผลลัพธ์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนาะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันฟีดในหน้า YouTube ของใครหลายๆคนยิ่งถ้าเป็นช่องแบบหนูอะที่ไม่ได้ทำแค่เรื่องหญิงอย่างเดียวอะในช่องหนูอะก็จะมีกลุ่มหรือว่าบุคคลที่เป็นคนที่ไม่ได้ติดตามอุ๋งอิ๋งแต่ว่าติดตามจากคอนเทนต์อื่นๆอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นค่ะว่าอุ๋งอิ๋งคือใครทุกคนคิดดิฉันทำคลิปมาเป็นพันกว่าคลิปอะก็ต้องมีบ้างแหละคนที่หลุดมาแล้วก็มาติดตามอุ๋งอิ๋งเพราะคอนเทนต์ของเราอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเมนแรกมันฟีดเยอะอะก็ต้องมีคนโดนดิฉันป้ายยาแล้วก็โดนตกหรือว่าโดนคอนเทนต์พ่อแม่หลายๆคนหรือว่าจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่แบบมาเมนแล้วก็ตกคนไปได้เยอะมากๆเช่นกันวัฒนธรรมเมนแรกนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมของความใจฟูค่ะเป็นวัฒนธรรมของน้องอุ๋งอิ๋งที่มันจะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนแล้วก็ที่นี่ที่แรกนะคะแล้วก็ที่จะบอกว่ามีแค่เฉพาะแค่วัฒนธรรมอุ๋งอิ๋งเท่านั้นแล้วก็ช่องที่เป็นช่องอุ๋งอิ๋งเท่านั้นค่ะที่จะมีสิ่งนี้ซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมานานแล้วที่ฉันเคยเห็นแบบเนี้ยในไหนก็จำไม่ได้อ่ะเข้าใจปะมันนานมากแล้วแบบที่แบบคนที่ชอบแผ่พิมพ์เมนแรกอ่ะไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นแบบในไลฟ์สดของศิลปินหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
วัฒนธรรมเมนแรกเมนแรกยังอยู่กับอุ๋งอิงซึ่งอยากให้ทำกันค่ะเพราะว่ามันสำคัญมากๆมันสำคัญมากๆกับวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแล้วก็วงการยูทูบเบอร์เนี่ยจำเป็นมากๆที่เราจะต้องแห่เมนแรกเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ใครที่พิมพ์เมนแรกเป็นคนแรกเดี๋ยวดิฉันจะปักหมุดให้เดี๋ยวดิฉันจะปักเมนคนให้นะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าอย่างหนูเองอ่ะหนูจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่ค่อยอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แต่ไม่ค่อยได้ตอบนะคะแต่ยกเว้นอันไหนที่แบบเอ้ยมีจังหวะว่างๆก็จะไล่ตอบทุกๆคนนะคะฝากพ่อแม่ก็พิมพ์มาแล้วก็อย่าแบบอย่าเหนื่อยที่จะต้องคอมเมนต์นะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนด้วยสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเพราะว่าเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยคอนเทนต์อุ๋งอิ๋งมารัวๆแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้น้องไปถ่ายหมอลำไอดอลนะคะก็คือทีมสีแดงพ่อแม่เตรียมตัวให้พร้อมค่ะวันนี้รีบนอนกันนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เหตุผลการเมืองก็คือหนักมากดิฉันจะทำคอนเทนต์การเมืองดิฉันก็เหนื่อยคนตามการเมืองก็เหนื่อยจริงๆเราเป็นคนชอบดูการเมืองนะแต่ว่าการเมืองประเทศไทยมันอยู่ในจุดที่มันแบบมันเซ็งอ่ะคือเราอ่ะตามการเมืองมาประมาณนึงแต่ว่าก็แบบไม่เอาไม่พูดถึงดีกว่านะแต่จนมันเหนื่อยอ่ะทุกวันนี้ก็เลยแบบมาทำคอนเทนต์อุ๋งอิ๋งดีกว่าเพราะว่าการทำคอนเทนต์อุ๋งอิ๋งอ่ะมันใจฟูจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้ใครหลายๆคนแบบมีความสุขได้เราเองก็มีความสุขในการทำคอนเทนต์เช่นกันค่ะยังไงนะคะฝากทุกคนพิมพ์มาเมนแรกถ้าใครได้เมนที่2ก็พิมพ์เมนที่2เมนที่3ล่าสุดดิฉันไปพิมพ์เมน15ในคอนเทนต์พิมพ์เพราะว่าดิฉันนับไปว่าฉันได้คน15บายเมน15เมน7เมน8ก็สำคัญเมน20เมน100ก็สำคัญเถอะคุณผู้ชมขาไม่ได้เมนแรกสำคัญอย่างเดียวทุกๆคอมเมนต์ค่ะจะเกิดการพูดคุยแล้วก็เกิดสังคมแห่งการพูดคุยค่ะเมื่อไรที่เกิดการพูดคุยก็จะมีผลลัพธ์จากการพูดคุยเมื่อไรที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์หรือได้มีการหยิบมาเพื่อที่จะแบบมาพูดคุยอะยังไงมันก็เกิดเป็นประเด็นสังคมเนาะยิ่งถ้าสมมติว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของโซเชียลมีเดียแล้วอะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนเล็งเห็นแล้วก็มาพูดคุยด้วยจำนวนเยอะๆๆๆเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นไวรัลในอนาคตได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเมนแรกสำคัญค่ะเพื่อที่จะต่อยอดให้กลายเป็นกระแสไวรัลที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วฝากคนไทยทุกๆคนนะคะหรือว่าแฟนคลับฝากคนไทยแล้วฝากน้องอุ๋งอิ๋งเอ้ยไม่ใช่ฝากน้องอุ๋งฝากแฟนคลับน้องอุ๋งอิ๋งคนไทยทุกคนนะคะรวมไปถึงคนต่างชาติด้วยนะคะอย่าเหนื่อยที่จะเป็นเมนแรกของช่องที่สุดออฟฟิเชียลดิฉันยินดีนะคะให้ทุกคนเป็นเมนแรกใครที่มาก่อนได้ก่อนนะคะคลิปนี้มาดูกันว่าใครจะได้ไปเย้